มาแล้วค่ะของร้อนจากเสี่ยวมี่นะคะ Redmi Note 9S ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเอาละค่ะตัวนี้นะคะก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะอยู่กับป้ายแล้วก็ Overclock Zone และเดี๋ยวเราจะมา Unbox กันเลยตอนนี้นี่เลยวิธีแกะนี่นะซีลแบบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้แกะจริงๆเพราะฉะนั้นแกะเลยนะคะตื่นเต้นอ่ะฝ้ายก็เป็นคนนึงที่เป็นสาวเสี่ยวมี่นะคะแล้วก็ชอบในหลายๆรุ่นของเขาที่เขาเปิดตัวนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตัวนี้เขาบอกว่ามีกล้องหลังทั้ง4ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยค่ะมาแล้วโอ้โหสีสันสวยงามเดี๋ยวขอแกะอีกนิดนึงนะเชิญท่านท่านท่านนี่เลยค่ะก็อยู่ที่มือฝ้ายแล้วนะคะ Redmi 9Sตัวนี้นะด้านหลังนี่สีสันสวยงามสดใสนะคะสีนี้ก็เป็นสีออโรราบลูนะสีแบบถูกใจอ่ะชอบอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็เป็นคู่มือนะคะเป็นการันตีการ์ดตัวเครื่องอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นฟิกชาร์จนะอย่างที่เขาบอกมาแล้วก็เป็นสายชาร์จที่เป็นไทป์ซีแบบนี้นะคะแล้วก็เคสสายและอันนี้ที่แกะซิมค่ะมาเข้าสเปคกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตัว Redmi Note 9S เนี่ยมีสเปคอะไรบ้างนะนี่ก็เป็นหน้าจอของเขาเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่ 6.67 นะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็น Tiny Dot Display นะคะแล้วก็พื้นที่การใช้งานของหน้าจอของเขาเนี่ยออกแบบมาให้ไม่กวนใจในเวลาดูหนังหรืออ่านหนังสือนะคะใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 91% ส่วน panel ก็เป็น Full HD นะคะรับความเร็วของกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะส่วนความพิเศษของเขาคือจะเป็นกล้องหลังที่ให้มาถึง4ตัวนะคะตรงนี้จะเป็นเลน normal นะคะเป็นเลน ultra wide ตัวนี้เป็น macro แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัว deep ค่ะส่วนขุมพลังนะคะตัวนี้ก็เป็น snapdragon 720G นะคะ ram 4GB rom 64ซึ่งตัวนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนได้แล้วกับตัวเครื่องนะคะและที่สำคัญแบตเนี่ยให้มาอืดๆอยู่ที่ 5,020 มิลลิแอมป์ค่ะใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้2วันเลยและที่สำคัญนะคะก็เป็นอย่างทุกครั้งที่ Redmi มีนะคะก็คือตัวชาร์จก็จะเป็น Type C ที่เป็น Quick Charge นะคะและหูฟังก็ยังคงเป็นแบบ 3.5 ซึ่งก็จะสะดวกในการใช้งานด้วยค่ะสำหรับความปลอดภัยของเครื่องนี้นะคะก็คือมีเขาก็ใส่มาแบบตรงนี้ค่ะเป็นการปลดล็อกแบบ Finger Scan ด้านข้างแบบนี้นะก็สะดวกแล้วก็ปลดล็อกง่ายมากๆเลยนะคะส่วนกระจกด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็เป็น Gorilla Glass 5และมีเขาก็ฟังเสียงแฟนคลับของเขาค่ะโดยไม่ลืมที่จะใส่ฟีเจอร์ที่ป้องกันละอองน้ำที่จะมาเกาะตัวเครื่องแต่ป้องกันแค่ละอองน้ำนะคะไม่ได้จุ่มไปทั้งเครื่องแบบนี้นะก็ไล่มาขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปลองทดสอบแล้วก็ใช้งานกันดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงแต่ตัวไฟเอกชอบมากเพราะว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาในคาเมร่าเนี่ยถ่ายรูปสนุกมากๆเลยค่ะราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 นิดๆลองไปดูแล้วแต่รุ่นนะคะแล้วแต่สีก็ไปเลือกหาเอาดูค่ะแล้วก็มีส่งมาให้เราแบบนี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆค่ะคราวหน้าจะเอาอะไรมาป้ายยาหรือเอาอะไรร้อนๆมาให้ทุกคนดูอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ